ิตแปลกๆเห็นแสงในครรภ์ส่องสว่างออกมานิมิตอย่างเนี้ยแปลว่าอย่างไรก็ไม่รู้นะเพคะโอ้น้องหญิงนิมิตของเจ้าเป็นนิมิตดีนะจ๊ะองค์พรหมทัตโสมนัสยินดีนักส่งถอดพระธรรมรงค์โกเมนประทานให้วงหนึ่งน้องหญิงเอ๋ยหากทารกเป็นหญิงเธอจงนำแหวนนี้ขายไว้เลี้ยงชีวิตเถิดแต่หากทารกเป็นชายเจ้าจงนำเขาไปหาพี่ในพระนครแล้วพระเจ้าพรหมทัตก็เสด็จจากไปดูแลรักษาตัวให้ดีนะน้องหญิงพี่ต้องกลับไปทำภารกิจเสียทีสาวชาวป่าเฝ้าถนอมคันจนครบกำหนดเวลาก็คลอดเป็นกุมารน้อยงดงามน่ารักนางเลี้ยงดูต่อมาอีกจนวัยดรุณนั้นย่างเข้า5 ขวบปีแม่จ๋าพ่อหนูล่ะพ่ออยู่ไหนอ่ะทำไมพ่อไม่อยู่กับเราล่ะแม่ไว้ถึงเวลาแล้วอ่ะแม่จะเล่าเรื่องพ่อของลูกให้ฟังนะจ๊ะจ้าจ้าแม่จ๋าวันหนึ่งซึ่งความสงสารบุตรมากล้นจนเก็บเป็นความลับไว้ไม่ไหวแม่จ๋าแม่พ่อหนูล่ะจ๊ะพ่ออยู่ไหนทำไมแม่ไม่เล่าเรื่องพ่อให้หนูฟังคนในหมู่บ้านเขาเรียกหนูว่าลูกไม่มีพ่อไม่จริงใช่ไหมจ๊ะแม่หนูมีพ่อใช่ไหมแล้วพ่อหนูอยู่ไหนล่ะจ๊ะแม่ถูกลูกรักของแม่ช่างน่าสงสารจริงๆนางให้กุมารนั่งลงประนมกรแสดงความเคารพดุจนั่งอยู่เบื้องพระพักของบิดาก่อนเผยพระนามพ่อของลูกก็คือพระเจ้าพรหมทัตเป็นพระราชาของเราชาวพราณสีทั้งมวลจริงเหรอจ๊ะแม่ลูกอยากกราบพระบาทพ่อสักครั้งก็ได้จ้ะพรุ่งนี้แม่จะพาเจ้าไปรุ่งอรุณวันต่อมาสองแม่ลูกก็เดินทางมาถึงยังกำแพงมหาราชวังแม่จ๋าเดินเร็วๆสิจ้ะแม่ลูกอยากพบเสด็จพ่อจ้ะๆๆโอ๊ยทำไมช่างกล้าอย่างนี้นะช้าๆจ้ะลูกทหารเขาจ้องเราใหญ่แล้วลักษณะพระโพธิสัตว์องค์อาจผึ่งผายทำให้ทหารรักษาประตูวังมีจิตเมตตาครั้นรู้เรื่องราวประกอบกับเห็นพระธรรมรงค์โกเมนก็เข้าช่วยเหลือให้เข้าเฝ้ายังตำหนักหลวงได้ง่ายได้น่ารักน่าชังจริงๆเมื่อสองแม่ลูกเข้ามาถึงพระราชวังก็ได้พบกับพระเจ้าพรหมทัตแต่เรื่องก็ไม่ง่ายอย่างที่พวกเขาคิดโอ้ยตา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 ยแย่แล้วเราโทษนึกไม่ถึงเลยว่าจะจู่โจมเร็วแบบนี้โอ้ยพระเจ้าพรหมทัตตกพระทัยและไม่กล้ารับว่าเคยมีสัมพันธ์กับหญิงชาวบ้านนี่ยังไงล่ะเพคะพระธรรมรงค์โกเมนที่เสด็จพี่เคยประทานให้น้องไว้มันยืนยันอะไรไม่ได้หรอกแหวนนั่นน่ะข้าทำหายไปตอนเที่ยวป่าตั้งนานแล้วเจ้าคงเก็บได้นะสิเสด็จพ่อเจร้ายจังทำไมพูดกับแม่อย่างนี้เมื่อพระองค์ไม่ทรงเชื่อหม่อมฉันก็มีแต่สัจจะและบุญกุศลที่หม่อมฉันทำมาหากกุมารเนี้ยเป็นโอรสพระองค์เมื่อถูกโยนขึ้นเบื้องสูงก็ขอให้ร่างลอยอยู่อย่างไม่ตกลงมาแต่หากไม่ใช่ก็ทรงตกลงมาตายซะข้าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยแม่ของหนูด้วยนะจ๊ะแม่อย่าลูกขึ้นเถอะจ๊ะหนูเชื่อแม่หญิงชาวป่าเหวี่ยงร่างกุมารขึ้นบนอากาศสุดแรงกุมารนั้นลอยตัวนิ่งอยู่ได้เป็นอัศจรรย์ด้วยแรงอธิษฐานเธอประนมกรถวายบังคมพระราชบิดาข้าแด่พระองค์ผู้เป็นจอมแห่งหมู่ชนโปรดชุบเลี้ยงข้าพระบาทผู้เป็นโอรสไว้เฉยเช่นเลี้ยงดูคนเหล่านั้นเถิดด้วยเดชะพระบารมีแห่งพระโพธิสัตว์เจ้าพระเจ้าพรหมทัตก็ทรงตรัสเรียกให้กุมารลงมาซบพระอุระณบัดนั้นลูกเอ้ยพ่อจะเลี้ยงเจ้าเองหลังจากนั้นพระเจ้าพรหมทัตก็ประกาศให้จัดงานเฉลิมฉลองประกาศนามพระราชโอรสว่ากัตถวาหนะและพระราชทานให้เป็นมหาอุปราชดีใจจังแม่จ๋าลูกมีพ่อแล้วเสด็จพ่อยอมรับในตัวลูกแล้วหญิงชาวป่ากับโอรสน้อย
อยใช้ชีวิตอยู่ในวังอย่างมีความสุขจวบจนกระทั่งเมื่อพระราชบิดาเสด็จสวรรคตกุมารน้อยราชโอรสก็ครองราชสมบัติสืบมาทรงพระนามว่าพระเจ้ากัตถวาหนะครองทศพิธราชธรรมจนครบอายุไขเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสชาดกจบลงพระเจ้าประเสนที่โกศลก็สบายพระทัยคืนตำแหน่งให้พระธิดาแห่งสากยวงศ์และพระราชโอรสดังเดิมในสมัยพุทธกาลสาวชาวป่ากำเนิดเป็นพระนางสิริมหามายาพระกุมารน้อยเสวยพระชาติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระคาถาที่องค์โพธิสัตว์เมื่อเสวยพระชาติเป็นกุมารน้อยตรัสคือปุตโตตยาหังมหาราชะตะวังมังโปสะชนาธิปะอัญเยปิเทโวโปเสติกินจะเทโวสักกังปะชังข้าแต่มหาราชข้าพระบาทเป็นโอรสของพระองค์จอมแห่งหมู่ชนโปรดชุบเลี้ยงไว้เถิดแม้คนเหล่าอื่นยังส่งเลี้ยงได้ฉะไหนจะไม่ส่งชุบเลี้ยงโอรสตนเล่า